สนับสนุนโดยเชฟรอนท้องเสียปวดท้องแน่นท้องมองหายาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายดินคุณผู้ชมครับกลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเจาะใจนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวพิเศษชื่อว่างาน One Young World 2015หรืองานประชุมเยาวชนโลกนะครับงานนี้ถ้าหากยังพอจำกันได้หนึ่งในคอลัมนิสต์ของรายการของเราคุณวรรณสิงห์ประเสริฐคุณมีโอกาสได้เป็นหนึ่งในฐานะตัวแทนของเยาวชนไทยไปร่วมงานที่ไอร์แลนด์เมื่อปีที่แล้วแล้วก็เคยนำเรื่องราวมาฝากกันปีนี้พิเศษมากครับเพราะว่าปีนี้ได้มาจัดขึ้นในประเทศไทยโดยมีกรุงเทพมหานครร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยแล้วก็ข้อมูลเรื่องนี้ผู้ที่รู้ดีที่สุดแน่นอนครับท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอยู่กับเราตรงนี้ครับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละฮะงานนี้ผมเคยได้ยินมาคร่าวๆครับเรียกว่าเป็นงานสำคัญเป็นงานที่มองไปสู่อนาคตของเราเลยการนำเยาวชนที่เป็นระดับผู้นำมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะฮะงานนี้มันมีเกิดขึ้นมาด้วยความมุ่งหมายอะไรยังไงครับวันยังเวอร์เป็นเวทีที่ใหญ่ที่สุดสำหรับคนรุ่นใหม่นะครับจัดขึ้นมา5ครั้งแล้วนะครับแล้วก็จะจัดขึ้นในเอเชียครั้งแรกคือที่กรุงเทพมหานครเป็นครั้งที่6เป็นเวทีที่ให้คนรุ่นใหม่จากทั่วโลก 1,300 คนแล้วก็มากกว่า190ประเทศได้มีโอกาสคุยกันแลกเปลี่ยนกันรับฟังความคิดเห็นรับแรงบันดาลใจจากผู้ใหญ่แล้วก็ช่วยกันผลักดันเพื่อก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในเรื่องสำคัญที่คนรุ่นใหม่สนใจครับถ้าเรามองโลกว่าเป็นโลกในอนาคตเป็นโลกของคนรุ่นใหม่ใช่ครับวันหนึ่งเรามีเวทีที่คนรุ่นใหม่สามารถมาแสดงความคิดเห็นและรับรู้ข้อมูลใหม่ๆครับจากผู้ใหญ่ดีๆครับแล้วก็แลกเปลี่ยนกันระหว่างประเทศนี้กับประเทศนู้นนี่คือเวทีของเขาใช่ครับองค์กรวันยังเวิร์กเนี่ยครับมองว่ามันเป็นกระบวนการครับคือจัดเขาจัดให้เป็นทุกปีแล้วก็เขายังติดต่อกันอยู่ผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับดังนั้นเนี่ย10ปีก็จะเป็นหลัก15,000คนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วมันจะกลายเป็นเครือข่ายใช่ครับเหมือนกับเครือข่ายที่มีสมาชิกอยู่ทั่วโลกใช่ครับเป็นคนรุ่นใหม่ที่คิดดีต่อสังคมใช่ครับแล้วแลกเปลี่ยนกันมีเพื่อนอยู่ทุกประเทศใช่ครับวันหนึ่งคนเหล่านี้อาจจะขึ้นมาเป็นผู้ว่ากทม.มาเป็นรัฐบาลก็จะดูแลกันได้แบบดีใช่ครับใช่ครับแล้วเขาจะเป็นพลังเพื่อความเปลี่ยนแปลงในวันหน้าได้ครับฟังดูความดีงามอย่างนี้หลายประเทศน่าจะแย่งกันเป็นเจ้าภาพเหมือนกับมหกรรมกีฬาเหมือนกับมหกรรมอะไรต่างๆเป็นอย่างนั้นไหมครับแย่งครับแย่งเหมือนกันฮะปีที่แล้วก็มีแข่งหลายประเทศแล้วก็ในจุดหลายๆเมืองแล้วก็เหลือ4เมืองสุดท้ายแล้วกทม.ก็ชนะเราชนะด้วยอะไรยังไงบ้างครับท่านทำไมเขายอมนี่ชาติแรกในเอเชียใช่ไหมที่ได้ใช่ครับเราก็ต้องมีข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมนะครับส่วนหนึ่งเป็นเรื่องพิธีการเช่นงานเปิดงานปิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ที่สำคัญคือเรามีอะไรที่จะดึงดูดความสนใจเขาและสิ่งที่ชาวต่างชาติสนใจมากที่สุดเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นเสน่ห์ของกทม.เนี่ยก็คือคุณค่าของวัฒนธรรมความหลากหลายของวัฒนธรรมความหลากหลายของวิถีชีวิตอันนี้เป็นสิ่งที่ชาวต่างชาติเขาชื่นชมมาโดยตลอดแล้วก็ตรงนี้ผมคิดว่าเป็นตัวชี้ขาดรวมถึงเรื่องอาหารการกินด้วยนะครับเราระดับโลกในเรื่องของอาหารการกินในเรื่องของการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองในเรื่องของการดูแลนักท่องเที่ยวเป็นต้นนะครับพูดง่ายๆว่าเราชนะด้วยเมืองนี่แหละเมืองที่มีทั้งความหลากหลายทุกชนิดของชาติภาษาเผ่าพันธุ์วัฒนธรรมทุกอย่างกลมเกลียวกันอยู่ในมวลรวมและที่ดีที่สุดนะครับคนรุ่นใหม่ไทยเนี่ยไม่ได้ด้อยกับใครเลยทั้งในแง่ของความสามารถไม่ด้อยในแง่ความมุ่งมั่นที่จะทำอะไรให้สังคมก็คือเป็นตัวแทนที่ไปแล้วสร้างความสำเร็จสร้างความภูมิใจให้กับเราด้วยครับครับมีวิธีเลือกตัวแทนของเราในปีนี้ในฐานะเราเป็นเจ้าภาพยังไงบ้างครับในส่วนที่กทม.ส่ง100คนนะครับเรารับสมัครทั่วประเทศและในที่สุดก็มีจากทุกจังหวัดนะครับในประเทศไทยนะครับ 1,542 คนนะครับเราส่งไปที่อังกฤษแล้วเขาก็เลือกให้เหลือ390แล้วก็ส่งกลับมาเมืองไทยแล้วให้เราคัดเลือกให้ตัดสินให้เหลือ100โดยที่ไม่ได้เห็นชื่อหรือนามสกุลเลยนะครับดูแต่ประวัติดูแต่คุณสมบัติแค่นั้นเป็นกระบวนการที่เป็นธรรมจริงๆครับนิดนึงทำไมเราต้องไปที่อังกฤษหรือว่าองค์กรนี้อยู่ที่นั่นองค์กรนี้อยู่ที่นู่นครับจุดเริ่มต้นสำนักงานของเขาอยู่ที่ลอนดอนครับอ๋ออยู่ที่ลอนดอนครับเป็นเจ้าภาพได้ส่งจำนวนสมาชิกเพิ่มกว่าชาติอื่นไหมฮะปกติก็ให้เจ้าภาพส่งประมาณ100ปีนี้เราส่ง200ในความมุ่งหวังของท่านอยากเห็นอะไรที่หลังจากงานนี้
ผ่านพ้นไปแล้วเราได้อะไรยังไงบ้างคือผมอยากให้ผู้ใหญ่ที่มางานวันยังเวอร์เป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่เปลี่ยนแปลงโลกแล้วก็ในส่วนของคนไทยที่จะเข้านี่ผมอยากให้ได้สัมผัสกับคนระดับโลกสัมผัสกับคนเก่งๆรุ่นเดียวกันจากที่อื่นเนี่ยอยากให้ตรงนี้เป็นแรงบันดาลใจเช่นเดียวกันที่จะทำอะไรให้แก่สังคมไทยต่อไปครับนั่นเป็นส่วนที่เนื้องานมีส่วนอื่นที่เราจะเป็นผลพลอยได้ไหมครับว่าไหนๆเขาคนจากทั่วโลกเดินทางมาประเทศของเรามานี่กรุงเทพมหานครจะมีโอกาสหาจังหวะให้เขาได้เห็นสิ่งดีงามของเราเอาไปพูดต่อไหมฮะนี่เป็นโอกาสที่จะขายกรุงเทพและขายประเทศไทยที่ดีที่สุดครับ 1,000 เกือบ500คนที่มาเนี่ยอย่าลืมนะครับเขาเป็นบุคคลชั้นนำแล้วเขาจะอยู่ต่ออีก 60-70 ปีเขาคงจะคิดถึงเมืองไทยนะครับนะครับในวันหน้าและยิ่งกว่านั้นนะครับตอนนี้เนี่ยมีสื่อต่างชาติได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วเนี่ยจะมา200สื่อด้วยกันครับบวกกับสื่อไทยประมาณ100นึงนะครับครับ300สื่อดังนั้นเนี่ยประเทศไทยกรุงเทพจะอยู่สุดเป็นศูนย์กลางของสายตาโลกเลยครับเป็นระยะเวลา3วันเต็มๆโดยโปรแกรม3วันจะอยู่แต่ในห้องประชุมมั้ยฮะหรือท่านหรือจะมีโอกาสเดินทางออกไปไปเที่ยวเยาวราชไปเที่ยวพหุรัฐไปตรงนู้นตรงนี้บ้างมั้ยฮะมีครับมีการเปิดโอกาสให้เรียนรู้นอกห้องประชุมซึ่งเราก็จะทำรายการให้เขาเลือกงานเปิดการปิดก็ไม่ได้จัดในโรงแรมนะครับเปิดที่ไหนฮะเปิดที่ท้องสนามหลวงครับแล้วก็ปิดที่ลานหน้าพระบรมฉายาพระบรมราชานุสรณ์ของสองรัชกาลอ๋อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับสองสถานที่นี้แน่นอนว่าที่เปิดเนี่ยเขาก็ผมว่าเขาต้องประทับใจขนลุกแล้วนะเพราะว่าเป็นสกายไลน์ของเมืองที่ผมว่าสวยที่สุดและเข้มขลังที่สุดของกรุงเทพมหานครแล้วปีนี้เขาจะคุยกันเรื่องอะไรยังไงบ้างครับเรื่องใหญ่ๆก็จะมีเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องการศึกษาเรื่องความรับผิดชอบของธุรกิจใหญ่เรื่องความมั่นคงเรื่องสันติภาพนะครับเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นต้นนะครับเหมือนประชุมสหประชาชาติถูกต้องที่สำคัญครับวาระเนี่ยเขาเลือกกันเองดังนั้นนะผู้ใหญ่ไม่ใช่เป็นผู้กำหนดครับปีนี้นะครับจะเชื่อมโยงกับ UN โดยตรงด้วย UN เพิ่งประกาศในโอกาสครบรอบ70ปีของการสถาปนาองค์กรนะครับว่าช่วงเวลานี้จะต้องเป็นช่วงเวลาแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนครับคนรุ่นใหม่เหล่านี้เนี่ยก็จะมีข้อเสนอแล้วก็ป้อนเข้าไปที่ UN ที่ UN เลยใช่ครับแล้วก็อย่าลืมว่าปลายพฤศจิกาจะมีการประชุมเรื่อง Climate Change การเปลี่ยนแปลงในภูมิอากาศนะครับโลกที่ปารีสนะครับแล้วก็ข้อเสนอตรงของที่นี่ก็จะป้อนเข้าที่ปารีสเลยครับคือกับเวทีนี้เป็นเวทีที่มีกระบวนการไปต่อในลักษณะที่เห็นผลยิ่งใหญ่กว่าเดิมต่อครับรวมทั้งหัวข้อที่เขาเลือกนี่แปลว่ามุมมองความคิดเนี่ยไม่ด้อยกว่าผู้ใหญ่เลยดีกว่าผู้ใหญ่บางคนในซ้ำบางคนในซ้ำฟังดูจะเป็นอย่างนั้นเห็นบอกว่าทุกปีจะมีบุคคลสำคัญที่มีโอกาสจะมาให้ข้อมูลให้ความรู้ให้ทัศนะให้แรงบันดาลใจกับเยาวชนมีใครยังไงบ้างครับหรือมี30กว่าคนนะครับจากทุกส่วนเลยนะครับที่ดังๆก็มีอดีตเลขาธิการสหประชาชาติในกอฟีอานันนะครับมีผู้ที่เคยรับรางวัลโนเบลแล้วคือมูฮัมหมัดยูนัสแล้วก็มีนักมวยครับแมนนี่ปาเกียวครับมีดร.มาเทียซึ่งอยู่เป็นนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเกือบ30ปีนะครับมีท่านอนันต์ปัญญาชุนครับคือเอาเฉพาะแขกพิเศษที่มาให้ข้อมูลให้เรื่องราวนี่ผมว่าก็โอ้โหเวทีนี้ยิ่งใหญ่มากๆแล้วสุดท้ายท่านอยากจะฝากอะไรกับผู้คนแม้แต่เยาวชนก็ตามหรือแม้แต่ชาวกรุงเทพมหานครที่ผมเดาว่าหลายคนคงมีโอกาสได้มีส่วนร่วมได้รับรู้ข้อมูลหรือมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยซ้ำครับก็อยากให้พวกเราทุกคนช่วยกันเป็นเจ้าของบ้านที่ดีนะครับให้เขารู้สึกว่าคนไทยเนี่ย ระดับโลกจริงๆแล้วก็อยากให้คนรุ่นใหม่ที่ยังไม่ได้เข้ามาตั้งใจพัฒนาตนเองเพราะปีหน้าก็มีอีกครับแล้วก็เราก็สามารถส่งเราก็ส่งไปคณะไปอีกได้นะครับแล้วถ้าไม่ใช้งบกทมก็จะหาสปอนเซอร์ให้แล้วเราอยากช่วยให้เขาเดินหน้าเพื่อความเปลี่ยนแปลงต่อไปครับอยากให้บ้านเมืองอยากให้สังคมเปลี่ยนคงเปลี่ยนคนที่เป็นผู้ใหญ่ไม่ได้แต่เราสร้างคนรุ่นใหม่ให้ดีกว่าพวกเรา
แล้วเมืองเราก็จะดีกว่าเดิมขึ้นกว่านี้หวังว่าเป็นอย่างนั้นครับนะครับเอาใจช่วยครับงานนี้แล้วก็ยินดีอย่างยิ่งที่ประเทศเราได้เป็นเจ้าภาพกทมได้เป็นเจ้าภาพนะครับงานวันยังเวิลด์2015นะครับโปรดติดตามกันนะครับงานจะมีช่วงไหนยังไงบ้างครับก็เปิดที่ท้องสนามหลวงท้องสนามหลวงนะก็ไปประชุมที่โรงแรมเซ็นทราแล้วก็ปิดที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในข้อมูลผมคือ18-21ใช่ครับพฤศจิกายนนี้ใช่ครับนะฮะท่านที่อยู่แถวนั้นหรือว่าที่ไหนก็ตามแต่คงจะมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลครับข้อความต่างๆครับนะฮะขอบพระคุณท่านผู้ว่าเป็นอย่างสูงครับขอบคุณมากครับเอาใจช่วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับเวลาหมดแล้วครับท่านผู้ชมครับลาไปก่อนครับถูกหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ